สวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่พัทยานะวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาขับรถเล่นดูบรรยากาศชายหาดพัทยานะฮะแล้วก็เป็นถนนเลียบหาดนี่นะฮะตอนกลางคืนนะดูว่าจะมีอะไรกันบ้างนะฮะประเทศเราก็เปิดมากขึ้นแล้วนะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างๆนานาก็มากันเยอะมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าบรรยากาศพัทยาล่าสุดนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะร้านอาหารผับบาร์เบียร์ต่างๆจะเป็นยังไงเปิดแล้วหรือยังนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะนี่ก็นี่เป็นถนนเลียบชายหาดพัทยานะบรรยากาศสวยงามมากเลยนะฮะแสงไฟประดับต่างๆนะจากทางถนนจากร้านจากโรงแรมนี่นะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะก็เริ่มมีชีวิตชีวานะฮะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วนะนี่สวยงามมากนะฮะสตรีทฟู้ดนะอาหารต่างๆก็มากันแล้วนะคะสวยมากเลยนะบรรยากาศดีมากนะนี่ค่ะอาหารมีตลอดนะเดี๋ยวเราวิ่งจากเหนือไปถึง Walking Street ทางด้านนู้นเลยนะฮะร้านขายเสื้อผ้าขายของต่างๆนะฮะถึงพัทยากลางแล้วร้านจะเยอะวันนี้ก็เป็นเวลา4ทุ่มกว่าๆแล้วนะฮะแต่ก็ยังมีความคึกคักอยู่บ้างนะฮะคึกคักอยู่ละนั่งเล่นกันมีเนี่ยมอไซค์รถต่างๆจอดกันเยอะเป็นระยะระยะเลยนะฮะดูดีมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะฮะร้านอาหารต่างๆโรงแรมต่างๆนะนี่ค่ะนี่แสงไฟมาแล้วนะฮะร้านอาหารนะนี่นะคะสตรีทฟู้ดก็มีนะร้านนวดนะฮะร้านสะดวกซื้อบาร์เบียร์ด้วยนะฮะเป็นระยะระยะเลยนะร้านขายยาก็มีนะฮะจับนักท่องเที่ยวเดินกันนะนี่พี่ร้านอาหารสวยๆเต็มเลยนะฮะนั่งกินอาหารกันสบายๆนะบรรยากาศดีมากนะฮะนี่มีร้านขายของนะร้านอาหารนะนะคะปล่อยสวยเลยร้านนี้นะฮะดีมากเลยบรรยากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะนี่ตรงนี้นะคึกคักมากนะดูสวยเลยนะก็ต้องขับเร็วนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะฮะถ้ามองไม่ทันไงก็ดูบรรยากาศก็ไปเพลินนะขับช้ามากไม่ได้นะฮะมีรถตามหลังนะนี่ค่ะบรรยากาศช่วงนี้ก็จะเงียบๆมืดๆนะก็เดี๋ยวไปถึงช่วงพัทยากลางก็อาจจะคึกคักมากกว่านี้นะฮะร้านนี้ก็ดีนะฮะน่านั่งแต่ก็อาจจะไม่ได้นั่งนะฮะก็มาขับรถเล่นดูบรรยากาศจะดีกว่านะนี่นะคะครับคาเฟ่เลยว่าเอาล่ะก็จะแพงๆหน่อยต้องวนเลยใช่ไหมเนี่ยก็คุยเล่นกันไปนะฮะอาจจะไม่ได้นั่งนะไปขับรถเล่นดูบรรยากาศกันต่อเลยนะที่พัทยากลางนะตอนที่เราเข้ามาเมื่อกี้ตลกท่าไหนบ้างโอ้ยร้านนี้สวยเรียกขับช้าได้แหละร้านเยอะบรรยากาศเนี่ยเสียงเพลงแสงสีต่างๆน่านั่งมากเลยนะฮะนี่นะคะหลายร้านเลยนะบาเบียตรงนี้นะสิ่งนักร้องเล่นสดดังออกมาหืมน่านั่งมากนะฮะบรรยากาศนะนี่นะฮะมากมายหลายร้านเลยติดกันเลยนะฮะช่วงพัทยากลางนี่ก็จะคึกคักเป็นพิเศษเลยนะนี่ฮะรถลาจอดอยู่ร้านบาเบียเยอะนะนี่นะฮะโอ้โหตามซอยก็ยังมีอีกนะฮะไม่ใช่มีแค่ริมถนนนะฮะแต่วันนี้อาจจะไม่ได้เข้าไปดูในซอยนะนี่สุดยอดเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นสถานีตำรวจนะฮะของกินยังเยอะอยู่เลยนะสิบเป็นร้านก็เป็นเหมือนตลาดนัดหน้าห้างนะฮะของกินเยอะแยะมากมายนะตรงนี้โอ้โหนี่ห้างเซ็นทรัลนี่ฮะบรรยากาศสวยงามจริงนะฮะ
ดินสองฝั่งข้างทางนี่นะสุดยอดเลยนะฮะทางด้านขวามือนี่ก็เป็นชายหาดนะคึกครื้นอยู่นะฮะตอนนี้เนี่ยฮะร้านสะดวกซื้อนะนี่นะ4ทุ่มกว่า5ทุ่มรถ2แถวก็ยังมีอยู่นะฮะของกินนี่รถจอดเต็มเลยนะฮะนักท่องเที่ยวอยู่บนหาดเยอะมากนะอาหารการกินนี่นะฮะไม่ต้องกลัวอดเลยนะตรงนี้ก็สวยนะนี่ฮะโรงแรมนะบรรยากาศข้างหน้านี้เหมือนจะคึกคืนนะนี่ร้านขายของต่างๆนานานะของที่ระลึกเสื้อผ้าโรตีก็มีนะฮะนี่นะฮะอยากได้อะไรเสื้อผ้าหมวกเป็นกันแดดต่างๆนานานะฮะอาหารนะนี่ค่ะบรรยากาศสวยงามมากเลยสวยจริงๆนะฮะเห็นด้วยตานี่สุดยอดเลยนะร้านต่างๆบาเบียนะบรรยากาศก็นะบาเบียต่างๆนะมีเป็นระยะเลยนะฮะร้านอาหารก็มีนี่บาร์ก็มาฮะใช้หาดที่คึกคืนนะรถจอดเยอะตลอดทางนะฮะข้างหน้ารถติดเนี่ยหูยืนเต็มหาดเลยยืนจริงเยอะจนน่ากลัวหูดูดิฝั่งริมหาดนะฮะเยอะนะทั้งคนไทยคนต่างชาติหรือไงดึกแค่ไหนก็มีคนนะคนที่ตอนวันไปอยู่ตรงไหนกันนอนเนี่ยขับไปเพลินๆคุยกันไปเรื่อยเปื่อยนะบรรยากาศนะโอ้เยอะมากนี่นะฮะเริ่มรถติดแล้วสองแถวก็ยังเยอะอยู่นะได้ยินมอเตอร์ไซค์ก็มีสะดวกสบายแน่นอนนะค่ะเดินทางOh no! We were trying to reach the Robina Street. สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะขับรถเล่นดูบรรยากาศพัทยาล่าสุดกันนะฮะวันนี้กลางคืนก็ไม่เงียบเหงาแล้วนะฮะความคึกคืนเริ่มกลับมาแล้วนะนะฮะจริงๆก็อยากจะเดินถ่ายให้ดูให้ละเอียดตามซอกตามซอยด้วยนะฮะแต่ก็คงต้องใช้เวลาเยอะนะฮะทริปนี้เรามาแค่2วัน1คืนนะฮะก็ใช้นั่งรถถ่ายเอาบรรยากาศรวมๆไปก่อนนะฮะข้างหน้าเป็น Walking Street นะฮะตอนนี้รถก็เข้าไม่ได้นะฮะดูบรรยากาศเท่าที่ดูได้นะครับมันก็ติดนิดนึงนะในทริปนี้นะก็น่าจะได้หลายคลิปเลยนะมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะเลยสำหรับพัทยาในตอนนี้นะฮะติดตามกันให้ดีนะนี่บรรยากาศนะก่อนหน้านี้เราก็ทำคลิปลงไปแล้ว1คลิปนะเป็นบรรยากาศสตรีทฟู้ดหาดจอมเทียนนะฮะถ้าใครสนใจยังไงก็ไปกดดูกันได้นะลิงก์ด้านบนนี้นะสตรีทฟู้ดเยอะแยะมากมายเนี่ยมีร้านนวดนะฮะตรงนี้นวดสปานะนะฮะมีหลายร้านเลยนะคะมีข้างหน้านี่ก็ถึงแล้วนะฮะ Walking Street นะในซอย Walking Street นี่เขาก็เริ่มเปิดกันเยอะแล้วนะฮะแต่ถนนเขาก็ยังทำพื้นอยู่ปูพื้นกันอยู่นะฮะ
ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะแต่มีร้านแล้วนะเริ่มเข้าไปได้แล้วนะคนเดินเข้าไปเยอะแยะเลยนะสำหรับคลิปนี้นะเราก็เช่ารถมอเตอร์ไซค์ขี่เอานะขี่ไปนู่นไปนี่เยอะแยะเลยหลายที่เลยเนี่ยเดี๋ยวก็จะลงคลิปให้ดูกันอีกนี่นะน่าเสียดายนะเข้าไปไม่ได้นะตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะขี่รถผ่านทะลุเข้าไปเลยในวอล์กอินสตรีทนะแต่เขาปิดอยู่กั้นเอาไว้นะให้แต่คนเข้าได้เนี่ยนะเสียดายมากเลยนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะออกไปทางถนนพัทยานะนี่ข้างนอกก็คึกคืนนะฮะไม่ใช่แค่ริมชายหาดคึกคืนจนรถติดไปหมดเลยนะนี่นะฮะสำหรับถนนเลียบชายหาดพัทยาเมื่อสักครู่นี้ที่เราผ่านมานะฮะเขาก็จะเดินรถทางเดียวเป็นวันเวนะฮะถ้าเราจะกลับไปเราก็ต้องวนไปทางด้านนี้นะนะคะเพราะว่าไปทางเดิมไม่ได้นะบรรยากาศนะฮะดึกแค่ไหนพัทยาก็คึกคืนนะตอนนี้ร้านรวงต่างๆด้านนอกนี่ก็เยอะแยะเลยสำหรับคลิปนี้ก็ดูบรรยากาศกันประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะแล้วลากันแถวนี้เลยนะฮะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของเรานะฮะยังอยู่ในเมืองพัทยานี่แน่นอนนะฮะนี่ก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ